พูดนะฮะจะขอพูดในเรื่องของความผิดพลาดอันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจากคนที่ขาดทุนนี่ถามว่าไปเอามาจากไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันกับเพื่อนๆคุยกันกับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันหรือว่าบางอย่างก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ตอนผมเริ่มหัดเทรดใหม่ๆผมได้บอกแล้วผมเป็นคนธรรมดานะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมเริ่มหัดเทรดใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับทุกคนนะครับก็ลองผิดลองถูกจากศูนย์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมีความผิดพลาดผมกลับไปดูไดอารี่ของผมเนี่ยจดไว้เมื่อช่วงเริ่มหัดเทรดใหม่ๆเนี่ยเป็นเล่มเลยนะครับคือผมเป็นข้อดีอย่างหนึ่งผมอาจจะไม่ได้เก่งแบบว่าเป็นเทพแบบโหเข้ามาตลาดหุ้นแล้วกลายเป็นเซียนทันทีไม่ใช่ผมใช้เวลาฝึกฝนเป็นปีหลายปีแล้วแต่ละปีที่ผมฝึกฝนไปเนี่ยผมก็จะจดไดอารี่ของผมไปผมเป็นคนชอบจดอยู่แล้วกลับไปดูไดอารี่เล่มแรกตัวเองที่จดไว้เมื่อสมัยย้อนไปประมาณ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยพบเลยนะครับว่ามีความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่ก็ในช่วงนั้นเรามองไม่เห็นนะฮะช่วงที่เราเริ่มต้นอันนี้ขอเล่าประสบการณ์การเริ่มต้นให้น้องๆฟังก็คือบางทีบางอย่างเราคิดว่ามันใช่อ่ะเราก็ทําแต่ปรากฏว่ามันผิดแต่พอเราจดไว้เชื่อไหมครับ1 ปีเรากลับไปอ่านเนี่ยมันก็คือการผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ําๆพอเราสรุปผลได้เนี่ยปีต่อมาเราก็จะรู้แล้วว่าอย่าไปทําอย่างนี้นะทําแล้วมันจะขาดทุนเราก็จะเก่งขึ้นนี่คือกระบวนการในการเรียนรู้ง่ายๆเลยอันนั้นผมถึงได้เล่าให้ฟังว่าความผิดพลาดเนี่ยหรือการขาดทุนเนี่ยนะครับความผิดพลาดซึ่งนํามาซึ่งการขาดทุนเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เสมอนะครับเกิดการเรียนรู้ได้เสมอแล้วสำคัญที่สุดคือมันมีรูปแบบของมันอยู่นะนะครับถ้าเราเข้าใจรูปแบบเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วการผิดพลาดมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์มันเป็นเรื่องที่บางครั้งบางอย่างเนี่ยมันสอนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมสื่อให้ฟังครับบางเรื่องเนี่ยเราฟังคนอื่นพูดบางทีพวกเรานั่งฟังผมพูดหรือว่าฟังที่ในวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยบางทีมันแบบมันไม่ค่อยเห็นภาพมันยังไม่ค่อยชัดเจนว่ามันจริงหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าพอไปผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองลองด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็มักจะมีฟีดแบ็กกลับมาโอ้โหมันใช่เลยเหมือนที่พี่พูดไว้เลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพอเราเจอกับตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้นะครับซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรานั่งฟังเราอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะต้องใช้กระบวนการใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่พอลงมือทำพอผ่านประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงควรจะรับมือกับมันยังไงซึ่งเป็นกระบวนการที่มาจากประสบการณ์ตรงมันก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายและจดจำได้ง่ายนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะปลูกฝังความเข้าใจเรื่องนึงนะครับเอาไว้ให้พวกเราก่อนว่าอย่าพยายามกังวลกับความผิดพลาดความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสามัญมากๆนะครับสำหรับเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไรที่ต้องเจอบางท่านเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับจากกระบวนการในการอยู่ในโลกแห่งภายนอกเช่นอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับอาจจะเป็นหัวหน้ามีลูกน้องเป็น100 คนอาจจะจบด็อกเตอร์อาจจะมี IQ สูงแต่ผมพูดด้วยความด้วยเรื่องความเป็นจริงหรือว่าแฟกต์อันนึงคือพอคุณเข้ามาในตลาดเก็งกำไรตลาดหุ้นตลาดทองคำตลาดนุพันธ์เนี่ยพวกเราจะเหมือนกันหมดคือเราต้องเริ่มจากศูนย์เราอาจจะบอกว่าโอ้โหเราเคยสำเร็จในการทำธุรกิจมาก่อนมั่นใจมากฉันมองขาดแต่คุณเข้ามาในตลาดเชื่อผมเถอะครับคุณจะไม่สามารถสู้คนที่เข้ามาอยู่ก่อนหน้าคุณได้พวกเสือสิงห์กระทิงแรดที่รู้เกมรู้แกวในการเล่นเนี่ยมีเยอะแยะมากดังนั้นอย่าประมาทตรงข้อนี้นะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าความผิดพลาดมันเป็นสิ่งสามัญที่เกิดได้ดังนั้นคําแนะนําผมคือเข้ามาตอนแรกเนี่ยเปิดใจรับเลยนะครับคุณต้องเจอความผิดพลาดแน่ๆอย่าพยายามปฏิเสธว่าฉันไม่ผิดหรือฉันจะไม่มีทางที่ผิดเพราะว่าฉันเก่งเพราะสุดท้ายเลยนะครับเราปฏิเสธความผิดพลาดเราหาข้ออ้างในการเกิดของความผิดพลาดที่บอกว่าไม่ใช่เกิดจากตัวฉันเกิดจากโบรกเกอร์เกิดจากคนนั่นคนนี้เกิดจากนู่นนี่นั่นเราโหเราโทษเราเล่นเกมการกล่าวโทษคนนู้นคนนี้หมดสุดท้ายเราก็จะไม่เก่งถ้าเรารู้ว่าเราต้องผิดพลาดเราเรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเรายืดอกรับความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เราลดอัตราตัวเองด้วยนะแล้วก็ทำให้เราพัฒนาได้ง่ายด้วยงั้นเมื่อเรารู้ว่ามันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกับความผิดพลาดที่มันจะเกิดนะครับแล้วเมื่อเราทำความเข้าใจกับความผิดพลาดที่มันเกิดเนี่ยเราจะสามารถสังเคราะห์มันนะครับเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นองค์ความรู้หรือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเราผิดพลาดซ้ำเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีกลไกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเรื่องของการโปรเทคตัวเองผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือไม่ใช่เรื่องของการกล่าวโทษหรือการไม่ยอมรับ
แต่เราเรียนรู้ได้เหมือนกับการเรียนรู้เช่นการขี่จักรยานน่ะคุณจะบอกขี่จักรยานแล้วคุณไม่มีแผลเนี่ยผมว่ามันเวอร์มากมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะยังไงเราขี่จักรยานเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันต้องล้มใช่ไหมครับมันต้องล้มเมื่อเราล้มเนี่ยเราก็จะเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ว่าทําแบบนี้นะมันเจ็บทําแบบนี้นะมันไม่ถูกเราก็จะมีวิธีการเรียนรู้และป้องกันซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่ผมพยายามจะบอกกับหลายๆคนว่าการขาดทุนหรือความผิดพลาดเนี่ยมันคือองค์ความรู้มันคือกระบวนการเรียนรู้ทางธรรมชาติแต่ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเนี่ยของนักเก็งกําไรเนี่ยนะครับคือคุณมักจะไม่สนใจคุณมักจะเชื่อว่าคุณจะได้กําไรเร็วๆง่ายๆทําให้คุณไม่รู้จักป้องกันความเสี่ยงพอคุณไม่รู้จักป้องกันความเสี่ยงคุณก็รับมือความผิดพลาดไม่ได้บางคนไปเทรดทีละ10ล็อต20ล็อตสมมติตลาดต่างประเทศนะหรือบางคนเทรดสัญญาอนุพันธ์ทีละ100สัญญาใช้โอเวอร์โอใช้การเทรดแบบโอเวอร์เทรดดิ้งมันก็ทําให้ผิดพลาดทีเนี่ยคุณต้องหมดตัวไปเลยแต่ผมจะสอนว่าเมื่อเรารู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่นะครับเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองผิดพลาดเปิดโอกาสให้ตัวเองผิดพลาดแปลว่าอะไรครับเราต้องบริหารหรือ manage ให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยนะครับมากเพียงพอนะครับซึ่งให้เกิดการเรียนรู้เช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณมีเงินอยู่1แสนแทนที่คุณจะเอาเงิน1แสนเนี่ยไปซื้อหุ้นเพื่อให้ได้กำไรวันละพันวันละหมื่นเนี่ยลองคิดใหม่นะลองคิดว่าตัวเราเป็นคนธรรมดาเรามีโอกาสจะผิดพลาดดังนั้นบริหารความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสในการผิดพลาดให้ตัวเองนะบริหารความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสในการผิดพลาดให้ตัวเองด้วยแทนที่ไปเทรดทีเดียวแสนนึงเนี่ยนะครับเทรดแค่ครั้งละพันแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณสามารถจะเทรดครั้งละพันได้กี่ครั้งครับ100ครั้งเห็นปะบางคนบอกโอ้แล้วมันจะไปรวยอะไรมันจะไม่ได้กำไรไม่ได้รวยเหมือนคนนั้นคนนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงการเรียนรู้นะครับช่วงการเรียนรู้3ปีแรกเนี่ยอย่าไปหวังรวยนะครับอย่าไปรีบหวังรวยหวังองค์ความรู้ก่อนพยายามเล่นเกมให้ถูกนะครับการเล่นเกมเก็งกำไรเนี่ยมันคือลองช็อตแต่คนเนี่ยไม่เข้าใจเพราะว่าเข้าใจว่าเก็งกำไรต้องเล่นสั้นถือสั้นเข้าออกเร็วอันนั้นผมไม่ได้เถียงมันคือเรื่องกลยุทธ์แต่การจะเล่นเก็งกำไรแล้วประสบความสำเร็จในตลาดระยะยาวเนี่ยคุณต้องมองเป็นเกมแบบเกมระยะยาวคือคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดให้ได้ก่อนคือถ้าคุณอยู่รอดไม่ได้เนี่ยนะครับคุณก็ไม่ต่างอะไรกับนักพนันนะฮะพูดตรงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยพยายามมองว่าเกมกำไรเนี่ยมันคือการเบตติ้งมันคือการเสี่ยงเช่นโอ้ยมีล้านก็เอาล้านก็ไปเสี่ยงฉันได้ล้านนึงกลับมาก็ฉันเก่งแต่มีประโยชน์อะไรถ้าวันนี้คุณได้ล้านแต่พรุ่งนี้คุณเสียอีกล้านหรือมะรืนคุณเสียอีก2ล้าน3ล้านมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแบบนั้นเราเรียกว่านักพนันนะครับเช่นสมมุติว่าคุณโอ้โหเดิมพันสุดตัววันนี้ได้มา1ล้านมีอยู่1ล้านได้กลับมา1ล้านโอ้โหดีใจเอา2ล้านเดิมพันอีกอ้าวขาดทุนกลับมา1ล้านเดิมพันต่ออีกถูกได้อีก2ล้านนะครับแต่ใครจะบอกคุณได้ครับวันที่4คุณจะไม่เสียหายหมดตัวไม่เหลือ0ไม่มีอะไรการันตีใช่ไหมครับไอ้ความไม่แน่นอนตรงนี้นะครับเราเรียกว่านักพนันนะครับบอกได้เลยนี่คือนักพนันนักเก็งกำไรที่เป็นมืออาชีพเนี่ยครับไม่ต่างอะไรกับนักลงทุนหรอกเพียงแต่ว่าเขาต้องการการอยู่รอดในระยะยาวแล้วต้องการความเติบโตที่เป็น exponential คือเติบโตที่มีอัตราเร่งนะครับจากความสามารถในการเทรดแต่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอยู่รอดให้ได้นะครับอยู่รอดให้ได้แล้วเป็นมืออาชีพให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมืออาชีพไม่ใช่คนที่เสี่ยงแบบไม่ดูตามมาตาเรือคุณสามารถจะเสี่ยงได้ในจังหวะที่คุณได้เปรียบแต่เช่นเดียวกันคุณต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนผมถึงได้สอนให้ฟังว่าในตอนเริ่มต้นนะฮะเช่นน้องๆเป็นลุคกี้มือใหม่1ปีแรกเนี่ยอย่าหวังได้กำไรจากการเทรดอย่าหวังว่าตัวเองจะกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเหมือนที่โฆษณาง่ายๆจากตลาดหุ้นไม่มีครับหรือตลาดอนุพันธ์ไม่มีหรอกมันยากเสมอเพราะว่าคุณต้องเอาเงินออกจากตลาดโดยแข่งกับคนที่เก่งและเก่งกว่าจำนวนมากคนที่อยู่มานานกว่านะครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมจะพูดบ่อยๆคือว่ามือใหม่นะครับเอาเงินเข้ามาในตลาดเนี่ยคุณมาเจอกับมือเก่าที่มีประสบการณ์เนี่ยมือใหม่จะเสียเงินแต่ได้ประสบการณ์มือเก่าเนี่ยจะได้เงินของคุณไปหรือมือเก่าไม่จะได้เงินของคุณไปเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่านั่นคือกระบวนการในการเรียนรู้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่รอดจนกลายเป็นมือเก่าได้นี่แหละตรงนี้แหละคุณถึงจะได้เงินงั้น1ปีแรกหรือ3ปีแรกเนี่ยผมบอกแล้วว่าอย่าเร่งรีบแต่ถามว่าเอ้ยถ้าคนที่เขาได้เงินเยอะๆมาจากไหนอ่ะอาจจะมาจากโชคดีอาจจะมาจากช่วงตลาดที่ดีแต่คุณต้องเข้าใจว่าตลาดนะครับมันไม่ได้มีแต่ช่วงที่ดี
คุณอาจจะเข้ามาเจอช่วงที่มันดีทําเงินได้กําไรง่ายคุณอาจจะมีความมั่นใจจัดมีความประมาทจัดแต่สุดท้ายนะครับพอตลาดหมีขึ้นมาหรือการขาดทุนมันเกิดเนี่ยนะฮะคุณก็จะเอาเงินคืนให้หมดอยู่ดีครับเพราะองค์ความรู้ที่คุณมีหรือว่าสกิลที่คุณมีมันไม่ใช่ของจริงมันดีแค่ช่วงที่มันดีเฉพาะช่วงนี้อาจจะใช้ได้ในช่วงนี้ถูกเฉพาะช่วงนี้แต่พอช่วงนี้มันยากลําบากมาเนี่ยก็จะหมดไปลองดูได้ครับหลายคนจะเป็นนะช่วงนี้เข้ามาช่วงตลาดกระทิงเนี่ยพอตลาดเข้าสภาวะไซด์เวย์มากๆเข้าจุดขาลงมากคุณก็เอามีเงินเท่าไหร่คุณก็เสียไปหมดเพราะว่าคุณยังยึดติดกับแนวคิดเดิมติดยึดติดอยู่ความเชื่อเดิมว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ถูกเสมอไปมันถูกแค่บางกรณีดังนั้นนี่การเรียนรู้ต้องเข้าใจว่าเข้ามาแรกๆเนี่ยเราต้องพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดในทุกสถานการณ์ตลาดดังนั้นอย่าเร่งรีบที่จะทำเงินนะครับเพราะถ้าไปโถมทำเงินในช่วงแรกอาจจะถูกบางกรณีพอผิดขึ้นมาคุณก็จะเสียหายเยอะนะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจากประสบการณ์เลยผมเองที่ผ่านในช่วงนี้มันดีที่สุดแย่ที่สุดมาแล้วนะครับในหลายตลาดอย่างทองคำผมเคยเทรดตลาดช่วงมันสูงสุดที่คนเฮโลบอกว่ามันจะไป1,800ไป2,000จนมันร่วงลงมาเหลือต่ำกว่า1,100ผมก็เทรดมาแล้วผมผ่านมาทุกสนามแม้กระทั่งก่อนวิกฤตการเงินวิกฤตผมก็เจอมาแล้วคือมันทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายอย่างทำให้ผมเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วผมอยากจะถ่ายทอดเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องมาหมดตัวไปกับความเชื่อที่มันอันตรายการได้กำไรในตลาดนี้นะครับกำไรระยะสั้นไม่ได้วัดอะไรเลยนะครับกำไรวันต่อวันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะวัดอะไรเลยแต่ถ้าคุณทำกำไรได้ทุกเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่เรียกว่ามันวัดผลได้แล้วไม่มีหรอกครับคนที่เทรด100ถูก100ฮะบอกได้เลยว่าไม่มีหรอกแม้กระทั่งเทรดระดับอาชีพนะครับหรือแม้กระทั่งระดับเซียนระดับโลกอย่างจอร์จโซลอสอย่างดักคินมินเดอร์อย่างใครต่างๆเขาก็มีโอกาสที่ผิดทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะไปคาดเดาตลาดได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาจัดการกับสิ่งที่ผิดพลาดได้แล้วเขาใช้โอกาสจากความถูกต้องให้เกิดประโยชน์ได้สูงที่สุดนี่กลับมาถึงพวกเรานะครับถ้าเป็นมือใหม่นะบอกแล้วนะครับบริหารโอกาสการขาดทุนบริหารความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสการขาดทุนให้ได้เช่นถ้าคุณมี 100,000 นะครับนะเทรดไม้ละพันคุณเทรดได้100ครั้ง100ครั้งเนี่ยโอเคคุณแบบแย่สุดๆเลยคุณอาจจะผิด50ครั้งถูก50ครั้งสิ่งที่คุณผิด50ครั้งเนี่ยนะครับคุณจะเกิดนะครับถ้าคุณเรียนรู้จากมันนะคุณจะได้ประสบการณ์เพราะอะไรเพราะคุณกำลังเจอรูปแบบความผิดพลาดไงเห็นป่ะแต่หลายคนเนี่ยนะครับทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยแทนที่คุณจะใช้เวลาในการรีเสิร์ชตัวเองรีเสิร์ชว่าแบบนี้มันไม่ดีมันผิดพลาดเราได้เปลี่ยนใหม่แบบนี้ไม่ดีผิดพลาดได้เปลี่ยนใหม่เราไม่ทำอย่างนั้นเรามักจะเชื่อในอะไรบางอย่างแล้วเรามักจะเร่งทำกำไรอยากจะรวยเร็วๆอยากจะได้เร็วๆอยากจะอิสรภาพทางการเงินเร็วๆผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ทางสำหรับนักเก็งกำไรถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรคุณต้องเรียนรู้ความผิดพลาดเนี่ยนะครับคือกระบวนการเรียนรู้ชั้นดีมี 100,000 เทรดไปครั้งละพันนะครับเทรดหุ้นก็ได้หรือเทรดอะไรก็ได้ที่มันใช้เงินไม่เยอะหรืออาจจะเทรดตลาดอย่างตลาดในต่างประเทศเนี่ยใช้เงิน1,000บาทในเทรดได้อยู่แล้ว1,000บาทก็ประมาณสักประมาณ30เหรียญมันก็ทำให้เราเรียนรู้ไงฮะดังนั้นเนี่ยการผิดพลาดเนี่ยคุณเทรดได้100ครั้งคุณผิดไป50ครั้งเนี่ยคุณได้เจอการผิดพลาดไม่รู้กี่ครั้งละแล้วทุกครั้งที่คุณจดบันทึกนะครับนะจดบันทึกนะครับแล้วก็ตกผลึกแล้วก็สังเคราะห์นี่นะครับคุณจะเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเราอะไรไม่เหมาะกับเราอะไรเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันผิดพลาดคุณจะเกิดความเข้าใจเกิดการเรียนรู้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู้ชั้นดีเลยนะครับแล้วเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแต่แน่นอนว่าถ้าคุณไม่มีการจัดการความเสี่ยงไม่มีการบริหารโอกาสเอาไว้ล่วงหน้าคุณเอาเงินทั้งหมดทุ่มไปเนี่ยบางทีคุณผิด2ครั้งก็หมดตัวแล้วครับนะผมเจออย่างนั้นบ่อยมากๆเลยนะครับในสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะสินค้าที่คุณใช้เลเวลเรทสูงๆเนี่ยนะครับจะเจออย่างนี้บ่อยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมั้ยคุณผิดคุณอาจจะโทษคนอื่นด้วยซ้ำเพราะการผิดมันเกิดไม่กี่ครั้งแต่อย่างที่บอกถ้าคุณยังยึดทางเดิมอยู่คุณไปทำงานประจำหาเงินมาเติมมันก็ยังผิดต่ออยู่ดีครับถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จากมันนั้นความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราเรียนรู้จากมันได้แต่ย้ำอีกทีว่าการเรียนรู้เนี่ยครับถ้าเราไม่จดบันทึกก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลผมจะย้ำว่าการจดไดอารี่เนี่ยสำคัญการทำเทรดด้วยไดอารี่เนี่ยใช้เวลาบางคนทำไม่สำเร็จเพราะไม่มีเวลาทำมีข้ออ้างต่างนานาแต่ถ้าคุณคิดว่ามันคือสิ่งสำคัญในการเรียนรู้มันคือ process ของการเรียนรู้มันคือ routine ต้องทำเนี่ยคุณก็จดได้ผมเองเนี่ยทำงานเยอะจะตายนะครับมีหลายๆอย่างก็ทำแล้วก็เทรดประจำด้วยการจดไดอารี่ผมยังต้องทำทุกวันเลยแล้วผมก็ยังเรียนรู้ทุกวันนะครับนะเพราะว่าทุกวันตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกระบวนการของเราในการเทรดเนี่ยพอเราเห็นสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เราได้จัดการเนี่ยเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นบางช่วงเวลาเนี่ยคุณไม่เคยเจอในประวัติศาสตร์
คุณก็จะได้เจอเช่นผมเคยเจอโอกาสแปลกๆเยอะเช่นการเกิดวิกฤตการเงินโหช่วงนั้นก็ได้เรียนรู้อะไรเต็มเลยหรือแม้กระทั่งช่วงเกิดวิกฤตในต่างประเทศเช่นสวิตฟังเซิร์กนะอยู่ดีค่าเงินเปลี่ยน 30% ต่อวันอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่เกิดการปฏิวัติในหลายประเทศค่าเงินเปลี่ยนแปลงก็ได้เรียนรู้นะครับหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาเรื่องการลงประชามติแยกตัวของ UK จาก EU ตรงนั้นก็มี volatile มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมราคานะครับพอเราเรียนรู้เราจดบันทึกเราก็ได้เกิดประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับใครสร้างให้เราไม่ได้เราต้องเรียนรู้เราต้องฝึกฝนด้วยตัวเองมีคุณค่ามากมายนะครับแล้วการเรียนรู้จากการจดบันทึกเนี่ยมันทำให้เราเห็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือความผิดพลาดนะครับส่วนที่2คือเรื่องของความสามารถตัวเราอธิบายเป็นภาษาง่ายๆเช่นความผิดพลาดเนี่ยอาจจะมองเป็นจุดอ่อนมองเป็นข้อจำกัดเรารู้ว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ได้ไม่ดีเนี่ยเราเห็นตรงนี้เราก็ได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนะครับเช่นเดียวกันเราจดบันทึกเราเห็นว่าอะไรคือจุดเด่นของเราอะไรคือข้อได้เปรียบของเราอะไรที่เราทำแล้วมันได้กำไรทำแล้วมันดีเนี่ยเราก็สามารถจะ improve หรือเร่งให้มันดีขึ้นอีกนั้นโปรเซสตรงนี้จะเป็นโปรเซสในการพัฒนาตัวของเทรดเดอร์เนี่ยได้อย่างมากเลยนะครับนั้นผมฝากน้องๆรุ่นใหม่ไว้นะถ้าคุณอยากจะเก่งเนี่ยนะครับคุณต้องทำเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรที่มันลอยมานะคนชอบถามบอกว่าทำยังไงให้เก่งทำยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับที่คุณจะไปตามหาระบบพิเศษหรือหาเครื่องมือหรือหาทางลัดคุณก็จะไปตกอยู่ในโมเดลการตลาดที่โฆษณาขายหาผลประโยชน์จากคุณแต่การที่จะเก่งได้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีทางสบายครับถ้าสบายมันรวยไปหมดแล้วนะผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่เข้าในตลาดเนี่ยทั้งเป็นนักลงทุนทั้งเป็นนักเก็งกำไรที่อยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดอนุพันธ์ตลาดค่าเงินทั่วโลกเนี่ยแอคทีฟกันวันๆเนี่ยเป็นล้านบัญชีนะครับแต่ผมถามหน่อยว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่ล้านบัญชีหรือล้านกว่าคนเนี่ยจะรวยเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นแต่ละคนเนี่ยจะได้ความสามารถมีความสามารถแล้วได้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามกระบวนการตามความทุ่มเทตามความตั้งใจของแต่ละคนในการฝึกฝนเหล่านี้จึงเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้นะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญรายละเอียดตรงนี้ผมคงไปเร็วๆนะครับความผิดพลาดหลักๆที่เราเจอเช่นการขายหมูซื้อควายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผมตั้งคำมันเท่ๆเพราะว่าเราจะพบว่านี่บ่อยเช่นเราขาดทุนบางทีเราเกิดจากการที่เรารีบขายเพราะเรามีความกังวลมีความกลัวแต่พอขายปุ๊บราคาไปต่อแล้วก็รีบไปซื้อกลับคืนมาปรากฏว่าซื้อปุ๊บราคาก็ลงนะกลายเป็นว่าขายหมูไปซื้อควายติดขาดทุนอีกนะครับหรือแม้บางคนขายหมูอย่างเดียวก็เสียโอกาสไปนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆเพราะนั่นคืออารมณ์ของเราเป็นเรื่องปกติถ้าเราสามารถที่จะจัดการมันได้เรามีระบบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลเทรดไปตามแผนตามสัญญาณก็จบเช่นเดียวกันนะฮะการติดดอยเป็นเรื่องปกติมากบางคนเนี่ยพอเห็นราคาขึ้นมากๆเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็เชียร์เอ้ยเดี๋ยวคนนั้นก็บอกว่าดีคนนี้ก็บอกว่าดีมีข่าวมีอะไรดีเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าภาวะพฤติกรรมราคาเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่ามันมีคนนิยมมีคนเชียร์เนี่ยนะครับเราก็รีบไปซื้อเราก็ซื้อตามโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเราไปซื้อในจุดนี้นะครับราคามันมีการเคลื่อนมีโมเมนตัมที่วิ่งมาจนเกือบจะหมดละบางทีเราได้กำไรแป๊บเดียวฮะมันลงเร็วเราขายไม่ทันเราก็กลายเป็นขาดทุนอีกใช่ไหมครับเราก็กลายเป็นขาดทุนอีกนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกว่าโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับการขาดทุนเนี่ยถ้าเราไม่มีแผนรับมือมันก็แย่หรือว่าถ้าเราเทรดแล้วไม่มีแผนมันก็มีโอกาสมากที่จะขาดทุนอีกนั้นโอกาสในการติดดอยหรือการขาดทุนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดถ้าเราไม่มีกระบวนการในการจัดการนะนี่อีกข้อนึงนะครับซื้อตามคนอื่นนะครับหุ้นที่เขาว่าดีเราก็ซื้อตามเพราะว่าเราไม่มีระบบเราขาดระบบในการเทรดขาดระบบขาดแผนอันนี้อันตรายมากนะครับเช่นคนนั้นบอกมาเอ้าคนนี้มาแน่ๆนิวไฮแน่ๆเลยไปซื้อตามยังไงก็ได้กำไรยังไงก็ 20% อย่างต่ำเนี้ยก็ไปซื้อตามยิ่งปัจจุบันนี้อันตรายนะเพราะว่าเราจะพบว่าเราอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับเรามีเรื่องของการใช้ Line นะครับใช้ Facebook ผมเองเคยแต่ก่อนเคยอยู่ห้อง Line นะเขาจะมีเชียร์หุ้นตลอดเวลาเลยผมเจอบ่อยมากหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วเพราะว่าผมรำคาญเนื่องจากมันมีสภาวะแบบนี้เข้ามาตลอดแล้วมันน่ากลัวคือบางทีมันจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยสินะครับบางอย่างมันวงในวงในมาแล้ววงในมาแล้วตัวนี้มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเจอจริงๆนะครับแต่คุณก็ไม่มีทางรู้ว่ามันวงในจริงหรือเปล่าหรือบางทีก็ชอบอ้างชื่อคนนั้นคนนี้นะครับนะว่าคนนั้นคนนี้ซื้อตัวนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็นว่าบางอย่างมันก็ไม่ใช่ความจริงแต่เป็นกระบวนการในการเชียร์หรือกระบวนการในการ
เรียกลูกค้าต่างๆซึ่งผมว่ามันอันตรายมันทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของคนนะครับสุดท้ายพอเราเข้าไปโดยไม่มีการพิจารณาให้ถูกหรือไม่ดูราคาที่ดีเนี่ยเราก็ขาดทุนนะครับตามเขาได้นะครับอีกประเภทหนึ่งคือการมโนนะครับเช่นมโนว่าถูกกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วเราใช้วิธีการเปรียบเทียบตรรกะเชิงการเปรียบเทียบเช่นมันลงมาแล้ว2วันนะนี่คือสมมติลงมา1วันลงมา2วันเรามองว่าตรงนี้มันลงมาแล้วนะโอ้ 20% มันคงไม่ลงไปกว่านี้แล้วล่ะนะคือเราเชื่ออย่างนั้นปรากฏว่าเราไปซื้อโดยที่เราไม่ได้รอสัญญาณกลับตัวไม่รอโมเมนตัมที่กลับเข้ามาเราไปซื้อเพราะว่ามันถูกกว่าเมื่อวาน 20% ถูกกว่าสัปดาห์ก่อน 20% สุดท้ายมันขึ้นไปแล้วมันก็ลงต่อได้ถ้าแรงขายมันยังไม่หมดเรื่องเหล่านี้บางทีเราเข้าไปรีบซื้อเราเข้าไปรับมีดโดยเฉพาะเรามีความเชื่อที่เราพยายามจะคอนวินต์ตัวเราว่ามันถูกว่ามันเหมาะสมแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ตามนั้นก็ได้นั้นความผิดพลาดประเภทนี้ก็ทำให้พวกเราไปติดดอยง่ายๆนะครับอีกประเภทนึงอย่างที่บอกเขาติดไปแล้วเนี่ยไม่ยอมรับการขาดทุนแทนที่จะจัดการการขาดทุนลิมิตการขาดทุนก็ไม่มีความเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับขึ้นมาเดี๋ยวมันคงกลับขึ้นมาเราก็ไปถัวเฉลี่ยไปเข้าซื้อถัวเฉลี่ยนะครับไปซื้อเวลาบางคนก็ถัวเฉลี่ยพอซื้อเวลาอยากให้การขาดทุนมันลดลงเห็นแล้วสบายใจก็ไปซื้อถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยไปเพิ่มโพซิชันเข้าไปด้วยเช่นอาจจะติดอยู่แค่ 1,000 หุ้นพอซื้ออีกทีไปซื้อเพิ่มเป็น 10,000 หุ้นเพิ่มอีกเป็น 20,000 หุ้นก็ถัวเฉลี่ยอัดเพิ่มไปสุดท้ายพอพอร์ตมันรับการขาดทุนหรือการดรอไม่ไหวมันโดยเฉพาะคนที่ใช้มาร์จิ้นเนี่ยมันก็จะต้องโดนบังคับขายหรือว่าล้างพอร์ตซึ่งก็เป็นหายนะที่น่ากลัวเพราะว่าการขาดทุนมันโตแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในความผิดพลาดอย่างที่บอกผมยกมาแค่5อย่างนะผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่นั่งฟังผมพูดใน Hangout ตรงนี้เคยเจอแหละจริงไหมฮะเคยเจอไหมไหนลองสารภาพบาปได้ไหมผมว่าคงมีคนเคยเจอแหละนะครับภาวะต่างๆเหล่านี้พยายามเรียนรู้จากมันนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าผิดไม่ใช่เรื่องผิดพลาดที่เป็นเรื่องใหญ่หรอกเพราะทุกคนนั่นแหละครับมีโอกาสเจอหมดนะครับแต่เราเรียนรู้จากมันได้แล้วผิดแล้วอย่าพยายามผิดซ้ำผิดแล้วพยายามเรียนรู้แล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้แหละให้เป็นครูหรือให้เป็นอาจารย์สอนเรานะครับสอนให้เราเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากไม่ผิดพลาดซ้ำอีกนะครับ